ฝ่ายปกครองธุระเกี่ยวกับปกครองคณะสงฆ์ทั้งอำเภออำเภออาตมามีอยู่วัดมีทั้งหมดอยู่81วัดมีรองอยู่2รูปที่มาได้นี่มีรองมอบหมายให้รองเขาปฏิบัติหน้าที่แทนเกี่ยวกับศาสนกิจเวลาการปกครองการปกครองของนักสงฆ์ในประเทศเราเนี่ยนะมีการปกครองการศึกษาการเผยแพร่การสารประการทางสงเคราะห์สาระสงเคราะห์6ด้านด้วยกัน6ด้านนี้มาทำงานปกครองอยู่ปฏิบัติศาสนกิจในด้านนี้อยู่สำหรับท่านรองเนี่ยท่านรองท่านกับปกครองเหมือนกันแต่ว่าท่านวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานนี่ท่านเก่งท่านรองไหมนะท่านเก่งในจังหวัดนี่มีวัดท่านวัดเดียวที่มีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมีข้าราชการพ่อค้าประชาชนไปที่นั่นทั้งแต่เด็กนักเรียนไปเข้าค่ายที่นั่นท่านก็มีเวลาว่างถือโอกาสมาพร้อมท่านที่มาวันนี้เนี่ยนะท่านเก่งมากประโยคเจ็ดนะประโยคเจ็ดท่านเก่งมือปัจจัยกรรมฐานนี่อาตมามันฝ่ายคันธุระท่านมือปัจจัยกรรมฐานสอนญาติโยมเลยครับท่านไปทุกที่นะให้ลูกศิษย์ไปทุกที่ก็ยังมีคนรู้หลวงพ่อจะวางเป็นท่านไปชื่อหลวงพ่อทองที่น้ำดำนะหลวงพ่อทองก็เป็นสามท่านก็ไปชื่อเก่งเก่งมากมีกติกาดีเนาะมาครั้งแรกเขาพามาด้วยเออใช่ไม่มีใครพาท่านมาเพราะว่าเรามีวีซ่าสาระจริงไม่รู้อ่ะภาษาอังกฤษแต่ท่านรู้หมดรู้ทุกภาษาแม่ก็เออมีใคร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 สลับกันมาดีกว่าดีกว่าอยากมาดูว่าที่นี่จะอยากเอาทั้งนี้ไปเผยแพร่ทั้งโน้นบ้างนะเรามาไปฟังของก็สำนักวิปัสสนากรรมฐานของอำเภอเมธะมีสามแห่งมีสามแห่งมีที่วัดอาตมาแล้วก็วัดแห่งที่เก้าครับแห่งที่สิบสามแห่งที่อันนี้ที่หกสิบแปดแห่งที่สิบแปดแห่งที่เก้าแห่งที่สิบแปดผมลองตัวสามอาตมาเออที่ยี่สามคือต้องกินยายี่สามวัดแต่ทำไมยังไม่เพราะนั้นไม่มีบทบาทอะไรจะไม่ได้เป็นอำเภอมาเป็นอำเภอมาได้ห้าสี่ปีเป็นสี่ปีทำไม่ได้ห้าต้องเทียบกับจังหวัดที่เป็นอำเภออำเภอท่านหลังเหนือเนี่ยนะท่านรองเนี่ยท่านอยู่อำเภอเมืองเป็นรองเจ้าหน้าที่วันนี้อันนี้คือท่องวิปัสสนากรรมฐานมันไปเลยไปขอไปไม่ว่างนะท่านเพราะท่านไม่ว่างเลยที่วัดก็มีท่านก็มีลูกศิษย์เยอะท่านมาคอยติดตามงานว่างานที่จะเข้าถึงประชาชนได้นะคืออยากโดนทุกวันนี้อายุหลวงการงานการต่างไม่เคยรู้จักธรรมะวินัยเราเรียนธรรมะวินัยแล้วจิตใจมันจะเริ่มต้นอย่างไรก็ดีก็อยากจะให้ญาติโยมมีสติสัมปชัญญะระลึกได้ในเรื่องการที่ใช้อารมณ์ต่างๆใช้อารมณ์ต่างๆอยู่กับหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
สึกว่าทั้งไทยทั้งต่างประเทศเนี่ยหันมาในเรื่องวิปัสสนากรรมฐานมากนะเพราะว่าจะได้มาอบรมจิตใจไม่ให้หมดอบรมแน่นอนด้วยแน่นอนที่สุดเลยอาจจะต้องทำจิตใจของญาติโยมจะหมดละเอียดร้อยที่จะมาเพราะว่าศาสนาจะเริ่มลูกหน้าต่อไปแต่มาถ้าได้มาครั้งนี้ก็ขอให้ญาติโยมที่มาพุทธปฏิบัติในธรรมวิปัสสนากรรมฐานนี้เจริญก้าวหน้าให้เป็นผู้กับวัดไทยศรีโสดาเลขที่นี่เจริญก้าวหน้าตลอดไปขอให้ท่านต้องปกตั้งใจและท่านมีอายุวันนะสุขะพระปฏิพานธรรมสารสมบัติปราฏิการนานเทอญขอเชิญสาธุญาติโยมก็ได้ฟังความเป็นมาเป็นไปของท่านที่ได้เดินทางมาอเมริกาตอนนี้มาครั้งที่สามหลวงพ่อท่านบอกว่าเปิดวัดท่านก็มาด้วยนะเปิดวัดมาปี60แต่ก็มาก็จัดท่านไม่ได้เพราะวันนั้นมีพระมาตั้งแต่80กว่ารูปที่เราจะถามภาพกันเดี๋ยวเราทำสมาธิกันนิดนึงหน่อยนะเพื่อให้สมบูรณ์เราสมาธิเสร็จจะได้